เอาละครับตัดกลับมาพอตัดกลับมาสองกล้องมองพรรคเก่าแก่ในบรรดาพรรคการเมืองที่อยู่ที่มีอยู่ในระบบณขณะนี้พรรคที่เก่าแก่ที่สุดคือพรรคอะไรประชาธิปัตย์ค่ะยังไม่เคยถูกยุบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีอายุยาวนานที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์ครับ ใช่ไหมยังไม่เคยถูกยุบไงมองย้อนกลับไปในปี2562ปีที่ผ่านมาโอ้เจออะไรเยอะต้องเรียกว่าเป็นปีดวงแตกของพรรคจะเรียกปีดวงแตกไม่ใช่แต่เขาเจออะไรเยอะมากนะครับเป็นปีแตกของประชาธิปัตย์เป็นปีแตกหมายถึงพรรคแตกใช่ค่ะเจออะไรเยอะมากนะคะประชาธิปัตย์ปีที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งๆที่ร่องแร่งรุ่งริ่งเผชิญกับสถานะสภาวะปีแตกปรากฏว่ายังได้ร่วมรัฐบาลแน่นอนเก้าอี้ก็สวยหรูด้วยเก้าอี้ในครม.ดังนั้นจะใช้คำว่าดวงแตกก็ดูกระไรเพราะว่าได้ร่วมรัฐบาลและได้หยิบชิ้นปลามันใช่กระทรวงเกรด A ทั้งที่มีแค่50เสียง51เสียงใช่ค่ะแต่มี power ในการต่อรองทั้งที่เป็นปีแตกบุคลากรประชาธิปัตย์แต่เอกสารสั้นเซ็นลาออกกันเป็นแถวแต่พักอยู่ได้และได้ร่วมรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกรด A คราวนี้ย้อนปี62กันสักนิดหนึ่งที่บอกว่าเป็นปีแตกของประชาธิปัตย์นั้นเป็นอย่างไรผมแบ่งคนเป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มหนึ่งผมเรียกว่ากลุ่มเลือดแท้ประชาธิปัตย์คืออยู่กับประชาธิปัตย์มาดั้งเดิมยาวนานพอสมควรทีเดียวเป็นบุคคลที่มีประวัติศาสตร์กับพรรคประชาธิปัตย์ใช่พอเห็นชื่อคนนี้ปุ๊บทุกคนก็นึกถึงประชาธิปัตย์เลยเป็นโลโก้หรือเมื่อพูดถึงประชาธิปัตย์ก็จะนึกถึงคนเหล่านี้ใช่แล้วมีบทบาทสำคัญในอดีตที่ผ่านมาในทางการเมืองเราเรียกว่าเลือดแท้ประชาธิปัตย์ค่ะปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ในรอบปี62แตกเขาแตกกัน2ช่วงนะค่ะช่วงที่1ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งก่อน24มีนา2562ค่ะโค้งสุดท้ายจำได้ไหมคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะชูธงไม่เอาลุงตู่เป็นนายกชัดเจนมากนะตอนนั้นในบัดดลภายในพรรคประชาธิปัตย์ก็กระเพื่อมแตกปริ้าวเลยก็แตกกันไปเที่ยวนึงใช่เพราะมันเห็นต่างกันไงในพรรคหลังการเลือกตั้งได้แค่50-51เสียง คุณอภิสิทธิ์ลาออกคุณจุรินทร์ได้ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนค่ะการตัดสินใจในเวลาต่อมาก็คือตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ใช่แล้วประชาธิปัตย์ช็อตนั้นก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แตกอีกทีเริ่มแตกอย่างละเอียดขึ้นเลยเพราะเริ่มตบเท้าลาออกกันอย่างได้ชัดเจนสองแตกนะสองแตกแตกก่อน24มีนาก่อนเลือกตั้งและแตกหลัง24มีนาตัดสินใจร่วมรัฐบาลนั่นแหละช็อตนั้นเลยโอเคไปดูตัวอย่างเลือดแท้ไข่ก๊อกสักนิดสิครับยังจำกันได้ไหมเลือดแท้ประชาธิปัตย์ไข่ก๊อกนี่แค่บางส่วนนะค่ะเราเลือกเฉพาะคนที่มีบทบาทโดดเด่นเพย์เมกเกอร์สักนิดหนึ่งใช่ค่ะเป็นเพย์เมกเกอร์ของปชจำได้ไหมครับเริ่มด้วยการที่คุณกอบศักดิ์สภาวสุขอดีตรองนายกใช่ค่ะอดีตรองนายกเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชีวะค่ะก็เป็นบุคลากรเก่าแก่เลือดแท้คนหนึ่งของประชาธิปัตย์ตัดสินใจไขก๊อกหลังจากมีการยกพรรคไปร่วมตั้งรัฐบาลกับลุงตู่ค่ะคุณกอบศักดิ์ไขก๊อกเลยใช่ค่ะทวิตเตอร์บอกเลยตามมาก็คือคุณกสิทธิ์พิรมค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชาธิปัตย์ก็ยุคคุณอภิสิทธิ์นี่แหละใช่นี่ก็ระดับเลือดแท้อีกคนก็ประกาศไขก๊อกไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคคนใหม่ใช่แล้วนะคะที่ไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองถัดไปก็คือคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมมาท้ายๆแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณหมอวรงค์ก็ไขก๊อกสะท้านสะเทือนพอสมควรนะค่ะจากหมอวรงค์คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็ไข่ก๊อกตามมาอีกคนใช่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ไข่ก๊อกเรียบร้อยแล้วตำแหน่งแห่งหนก็รู้อยู่แล้วนะคะเอากันง่ายๆนะคุณกอบศักดิ์คุณเกษตรขณะนี้พักร้อนทางการเมืองค่ะหมอวรงค์ไปร่วมงานกับพักลุงกำนันเป็น CEO ค่ะกำลังเดินสายขยายแนวคิดต่อต้านลัทธิชังชาติใช่แล้วเป็น CEO ของพักลุงกำนันนั่นแหละค่ะ คุณพีรพันธ์ไปอยู่กับพลังประชารัฐจบมั้ยใช่ค่ะที่ปรึกษานายกนะจบนะจบนะคุณกรต่อไปล่ะคุณกรออกแน่ๆหลังปีใหม่จะได้เห็นบทบาทใหม่ในที่ใหม่ของคุณกรใช่แล้วชัดเจนนะคะน่าจะฟอร์มทีมตั้งพรรคการเมืองของตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปัตย์แต่คราวนี้มาดูเลือดใหม่ประชาธิปัตย์เข้าไข่ก๊อกค่ะดูนะจำได้ใช่ไหมครับว่าในยุคของคุณอภิสิทธิ์
ช่วงก่อนเลือกตั้ง24มีนา62ค่ะมีการรีฟอร์มก็คือปฏิรูปในระดับย่อยๆภายในพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่านิวเดมกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เลือดใหม่รุ่นใหม่นะคะที่สนใจทางการเมืองแล้วก็เป็นทายาททางการเมืองต่างๆด้วยนะคะกลุ่มแกนนำของกลุ่มนิวเดมก็ได้แก่ไอติมไอติมก็คือภริศวัชรศิลป์ใช่ค่ะคนนี้หลายคนคุ้นเคยรู้จักกันดีนะคะหลายคนบอกโคลนนิ่งคุณอภิสิทธิ์ออกมาเลยเหมือนกันเด๊ะๆไฮโซลูกนัดหรือธนัทธนากิจอํานวยค่ะนี่ก็ชัดเจนมีบทบาทชัดเจนนะคุณภริศอีกหนึ่งภริศนามสกุลรัตนรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ค่ะเป็นทายาทของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ค่ะหนึ่งในคณะราษฎรค่ะปรากฏว่านิวเดมตบเท้ากันลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เริ่มจากไอติมตามด้วยลูกนัดตามด้วยภริศค่ะขณะเดียวกันเลือดใหม่แต่หน้าแก่อย่าตกใจนะคะคุณสมชายศรีสุทธิยากรเพิ่งเข้ามาร่วมการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์หลังจากออกจากกกต.อาจารย์สมชายพ้นจากกกต.ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์และขออาสาลงสมัครส.ส.เขตสมุทรสาครในนามประชาธิปัตย์ใช่ได้ลงเลือกตั้งด้วยนะคะแต่เผอิญไม่ผ่านการเลือกตั้งปรากฏว่าอยู่กับประชาธิปัตย์นับเดือนเลยนะใช่นับเดือนเลยนะไม่ถึงปีอ่ะไม่กี่เดือนก็ออกแล้วคุณอุเทนชาติพินโยค่ะคุณอุเทนชาติพินโยก็เป็นอีกคนที่ตัดสินใจทิ้งพรรคตัวเองค่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปัตย์ด้วยความมาดมั่นอะไรมาประการแต่อยู่ไม่นานไม่ถึงปีไม่กี่เดือนนับเดือนดีกว่าผมว่านับเดือนหรือนับสัปดาห์นะกรณีของอาจารย์สมชายนี่นับเดือนกรณีของคุณอุเทนนับสัปดาห์หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิเกิดอะไรในประชาธิปัตย์คะในช่วงปีที่ผ่านมาปัญหามันเยอะนะค่ะพวกที่ยังอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ใช่ว่าจะกลมเกลียวเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะเขาบอกบางคนหวานอมขมกลืนเหมือนไม่รู้จะไปยังไงแต่จำเป็นต้องอยู่อ่ะพอบอกเลยเทพไทยเสนาพงศ์ยังคาสถานะส.ส.ค่ะเพราะยังเป็นส.ส.ไงคุณสาธิตวงหนองเตยดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะดังนี้เป็นต้นลองไปส่องแล้วกันหลายคนที่ไม่มีบทบาทคุณพนิษฐ์วิกิตเศษดังนี้เป็นต้นบุคคลเหล่านี้มีสถานะส.ส.แต่ไม่ได้มีบทบาทอะไรในแต่ไม่ได้มีบทบาทอะไรทั้งที่เป็นบุคลากรคุณภาพของประชาธิปัตย์เขาอะและมีบทบาทเป็นเพลย์เมคเกอร์คนหนึ่งของตำนานประชาธิปัตย์นะใช่แต่ยุคของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็คือถูกลดบทบาทไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้รับมอบหมายอะไรเลยดังนั้นเราจะเห็นการโหวตสวนวิปรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรจากคนเหล่านี้เป็นทีๆค่ะกระทั่งเมื่อวันที่10ธันวาคม10ธันวานะค่ะวันนั้นมีการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ทางพรรควันนั้นหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์เลขาพรรคคุณเฉลิมชัยก็เข้าร่วมการประชุมก็ไปเคลียร์ไปล้างใจไปอะไรต่อมีอะไรกันเยอะพอสมควรค่ะหลังจากการประชุมส.ส.พรรคตกเย็นๆค่ำๆก็เชิญชวนบรรดาส.ส.ไปดริงกิ้งและไปสปีกิ้งเพื่อสมานแผลใจกันต่อที่ร้านทีเฮาส์พระราม 6เรียนของประชาธิปัตย์ออกมานั่นแหละนะฮะไปดูบรรยากาศวันนั้นกันสักนิดสิครับเริ่มจากแอคชั่นของอุด้าก่อนหวานชื่นกันจริงไหมเนี่ยพักเนี้ยเชิญค่ะเชิญฮะด้วยความเคารพฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตคลิปนี้ไหมครับค่ะหัวหน้าพรรคกำลังร้องเพลงค่ะคุณจุรินทร์และสาวิสิทธิ์ค่ะแต่นั่นยังไม่น่าสนใจเท่ากับคนที่ถ่ายคลิปเราได้เห็นระดับผู้อาวุโสของพรรคสุทัศน์เงินหมื่นระดับอาวุโสนะอดีตรัฐมนตรีด้วยนะเนี่ยอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีนะคะคุณสุทัศน์เงินหมื่นเนี่ยใช้คำว่าผู้อาวุโสนี่มันยังน้อยไปต้องเรียกว่าระดับผู้เฒ่าคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เดินตามถ่ายคลิป
เดินตามพูดได้แล้วก็ใช้มือถือใช่ค่ะไลฟ์สดหรือเปล่าไม่รู้แต่มีถ่ายวิดีโอแน่นอนเพราะมีการถ่ายภาพแล้วเดินตามถือมือถือแล้วก็ถ่ายภาพอัดวิดีโอหัวหน้าพรรคขณะที่ร้องเพลงประสานใจบรรดาสมาชิกกันนะครับคิดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพนี้นะใช่ค่ะภาพคุณสุทัศน์ต้องเดินตามคุณอุด้าอย่างนี้นะอดีตรัฐมนตรีใช่ไหมคะสมัยก่อนไปดูอีกคลิปหนึ่งไหนๆก็ไหนๆเอาให้มันครบก็แล้วกันใช่แล้วอีกคลิปหนึ่งเป็นยังไงคะแต่คราวนี้เป็นคิวของเลขาพักคุณเฉลิมชัยเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนร้องเพลงเจอนะอยากจะเดินแบบหัวหน้าจริงเลยแต่กลัวทางจอเธอและเขาหรือเธอไม่ใครเธอและฉันเธอที่เขาไม่รังขึ้นมาใจเวลาที่เธอและเขาเธอและฉันปล่อยให้มันผ่านหน้าผ่านานแค่ไหนคือทนกันมาก็ต้องทนกันไปแล้วครับผมชอบจังท่อนหนึ่งของเนื้อเพลงที่เสียต่อร้องก็คือก็ต้องทนกันไปใจมีสองดวงใช่ค่ะไอ้ใครมีสองดวงไม่รู้สิต้องไปถามเสียต่ออีกทีหนึ่งละและทำไมก็ต้องทนกันไป จะเสืออะไรหรือเปล่าจะบอกใครหรือเปล่า เอาได้ข่าวว่าคืนวันนั้นวายนี่หมดกันหลายหลังมากเลยและว่ากันที่จริงนะถ้าไอ้วายเนี่ยมันสามารถสมานแผลใจได้เดี๋ยวผมจะซื้อตุนไว้ที่บ้านเยอะๆหน่อยเหรอต้องสมานต้องใช้ขนาดนั้นเลยเหรออ่ะจะต้องใช้ขนาดนั้นเลยเหรอลาดเลย ดื่มไม่ไหวใช่ไหมลาดเลยเผื่อจะสมานหายเร็วขึ้นอ่ะนี่คือประชาธิปัตย์เราจะเบรกสักครู่ในช่วงหน้าเราจะอยู่กับประเด็นประชาธิปัตย์แต่คราวนี้ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์แต่อดีตคนประชาธิปัตย์ใช่แล้วช่วงหน้าจะเปิดใจไอติมกันคุณผลิตวัชรศิลป์ช่วงหน้ามาฟังพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ